มาก่อนหน้านี้เป็นข่าวเป็นคราวนะคะคุณยายท่านหนึ่งใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วก็ขับรถ10ล้อนะคะจนได้สมญานามว่าคอกระเช้า10ล้อคอกระเช้านะคะปรากฏว่าลูกหลานๆนะคะแจ้งข่าวร้ายว่าคุณยายท่านนี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะอ๋อเหรอฮะค่ะคุณยายกีค่ะ10ล้อคอกระเช้าที่ว่าเนี่ยเป็นตำนานแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะนำเสนอข่าวคุณผู้ชมเห็นไหมว่าความน่ารักคือสวมเสื้อคอกระเช้าแต่ขับรถ10ล้ออย่างคล่องแคล่วเลยค่ะลูกหลานเป็นห่วงอะว่ายาย70กว่าแล้วอะแหมคือวัยนี้เนี่ยคือแค่ขับรถธรรมดายังดูเป็นพิเศษกว่าคนในวัยปกติแล้วนะคะแต่นี่โอ้โห10ล้อเลยค่ะแล้วคล่องแคล่วมากจับเกียร์ควงพวงมาลัยนะคะลูกหลานเนี่ยเขาเป็นห่วงเพราะว่าด้วยความที่คุณยายกีเนี่ยอายุมากแล้ว76ปีแล้วนะคะหลงลืมบรรดาลูกหลานเขาก็เลยห่วงเรื่องความปลอดภัยประกาศขายรถคู่ใจของคุณยายไปนะเป็นข่าวในครั้งนั้นนะคะแต่ล่าสุดช่วงดึกของวันที่27มีนาคมคุณยายกีหรือนางราตรีร่มใส่ผู้เปิดตำนานหญิงแกร่งโดยการขับรถ10ล้อแล้วสวมเสื้อคอกระเช้าเสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวัย76ปีด้วยโรคประจำตัวค่ะก็ถือเป็นการปิดตำนาน10ล้อคอกระเช้าเลยนะคะหลานสาวคือคุณอรสาเนี่ยบอกว่าอาการป่วยของคุณยายกีเนี่ยมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบและมีอาการน้ำตาลต่ำวันที่26เนี่ยคุณยายกีมีอาการหายใจไม่ออกญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลรุ่งขึ้น27มีนาคมคุณยายเสียชีวิตนะคะและนี่ญาติเองโดยเฉพาะน้องชายนะคะบอกว่าปกติพี่สาวเป็นคนง่ายๆสวมเสื้อคอกระเช้าก็ได้กางเกงอะไรก็ได้แล้วก็ขับรถ10ล้อมาแล้ว30กว่าปีค่ะ30กว่าปีอยู่กับรถ10ล้ออ่ะคือแบบวัยรุ่นมาก็จับพวงมาลัย10ล้อเลยเป็นหญิงแกร่งแห่งเมืองประจันตคามเลยค่ะจนกระทั่งอยู่กับ10ล้อยาวนานเลยนะคะ70กว่าปีเนี่ยค่ะครับเหลือแต่เพียงตำนานนะคะใช่ค่ะแกร่งมากคุณยายกีนี่แกร่งจริงๆจังหวะเชนเกียร์ได้ป้าเข้าให้เนี่ยนะโอ้โหนี่ดึงอย่างเงี้ยนะแข็งแรงค่ะแข็งแรงมากเลยก็ขอให้คุณยายไปสู่สุคตินะครับ